ค่ะกลับมาพบกันแกเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะอาจารย์คะห้ามนะคะห้ามตบค่ะห้ามตบขอร้องค่ะเดี๋ยวตกใจลืมเริ่มหมดเลยค่ะจะพูดอะไรลืมหมดเลยค่ะค่ะอ้อขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนร่วมเฉลิมฉลอง100ปีนะคะสถานีกรุงเทพนะซึ่งจัดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะในวันเสาร์ที่15มิถุนายนนี้นะคะ2559นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 ค่ะถึง 18:00 นค่ะงานจัดขึ้นที่สถานีกรุงเทพการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะงานนี้นะคะมีทั้งผมลงการแสดงเดอะมิวสิคอลนะเรื่องคุณยายกับไม้หนอนนะคะแล้วก็มีการแสดงจำหมวดหน้าม่านของคณะนายโยงค่ะคนไทยทั่วโลกนะคะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดนะคะพิธีเปิดตั้งแต่เวลา 8:30 ค่ะถึง 11:00 นะคะทางช่อง8นะคะทุกช่องทางออกอากาศของสถานีได้เลยค่ะยังไงก็ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะเพราะว่ารถไฟนะคะก็เป็นพาหนะคู่ทุกคู่ยากนะคะของนักเดินทางทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวค่ะค่ะอย่าลืมไปนะคะวันเสาร์ที่15มิถุนายนนี้นะคะวันเสาร์นี้นะคะก็ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะที่สถานีกรุงเทพการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์มาบอกนะเป็นเรื่องราวดีๆนะใครว่างก็ลองแวะไปดูนะมีโฮมโลมีการแสดงเดอะมิวสิคัลมากมายเลยค่ะถ้าใครว่างก็ไปนะจันว่างไหมคะจะไม่ว่างพูดเล่นเผื่อถ้าใครว่างก็แวะไปได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่ไม่ว่างก็เปิดช่อง8เลยค่ะสามารถรับชมพิธีเปิดนะวันนั้นอาจารย์ติดงานพอดีค่ะก็รับชมได้พอดีใช่ไหมฮะพิธีเปิดได้ตั้งแต่ 8:30 ค่ะถึง 11:00 นะสามารถรับชมถ่ายทอดสดนะคะพิธีเปิดได้ทั้งช่อง8ทีวีผู้ได้ทีวีเสรีเพื่อคนในทั่วโลกได้เลยค่ะครับค่ะเป็นวันเสาร์ใช่ไหมฮะที่จะถึงนี้ใช่ไหมฮะค่ะที่25นี่เผอิญลูกศิษย์มารับแขกนะฮะไม่งั้นผมก็อยากจะไปกับอาจารย์อ้อใช่ไหมฮะค่ะไปชมงานนะฮะต้องกราบขอโทษด้วยนะครับก็มีโอกาสไปงานไหนแล้วก็ไปได้ทุกงานค่ะเพราะเราไปเสนอหน้ากันพูดเล่นใช่ค่ะไปสนุกด้วยกันค่ะครับก็การรถไฟก็เป็นท่านเก่าแก่มานานแล้วใช่ค่ะนะฮะเก่าแก่มาแล้วก็สมัยเด็กเราก็เคยขึ้นรถไฟกันใช่ค่ะตอนเด็กพ่อชอบพาไปขึ้นรถไฟไงคะขึ้นรถไฟกันค่ะใช่ครับผมก็กันเคยขึ้นไหมคะรถไฟที่อำเภอภาชีค่ะนะฮะมีขนมบ้าบินค่ะนะฮะเกิดมาก็เลยบ้าบินนะฮะมีไก่ย่างขนมบ้าบินอะไรเงี้ยขึ้นรถไฟขายบนรถไฟใช่ไหมคะขึ้นรถไฟมาขึ้นรถไฟมากรุงเทพค่ะมาบ้านนอกนะโอ้นี่แหละบ้านนอกตัวจริงเลยล่ะตัวจริงเสียงจริงเลยใช่ไหมฮะค่ะคนอยุธยาฮะแต่กำเนิดนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือวันเสาร์ที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเราได้เดินทางไปที่โคราชนะที่บ้านเมตานะไปทำพิธีแก้กรรมบาธาบำบัดนะโดยท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยโรคจากท่านหมอต่อค่ะพันเอกนายแพทย์รัฐสรรนะคะกับหมอจินค่ะพันตีหญิงอัญชัดนะคะที่บ้านเมตานะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะว่ามีภาพอะไรเก็บมาฝากบ้างนะคะนี่วงสวงก่อนอันนี้เป็น อยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะเป็นบ้านพักอาจารย์หมอต่อนะฮะท่านพันเอกรัฐสรรนะฮะท่านใส่ชุดขาวกางเกงดำนะฮะนะครับท่านทำงานอยู่ในโรงพยาบาลค่ายชุลนารีท่านก็เมตตานะฮะให้บ้านของท่านนะฮะเป็นบ้านพักในทหารของท่านเนี่ยเป็นบ้านเมตตารับแขกรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะที่ท่านเดินทางมานะฮะจากหลายๆแห่งด้วยกันนะครับนี่ค่ะท่านหมอต่อกับหมอจินนะคะอันนี้ท่านอาจารย์จินนะฮะค่ะหมอจินท่านก็รับท่านสองคนนี้ก็จองคิวท่านเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุนารารีทั้งสองท่านเลยนะคะเป็นหมอกระดูกค่ะเป็นอาจารย์หมอด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะนะฮะทั้งระดับสูงนะฮะหรือว่าผู้บริหารทุกท่านเลยตลอดจนพี่ๆในโรงพยาบาลทุกท่านเลยที่ท่านก็เมตตาค่ะนะฮะบางท่านก็นำอาหารนะฮะมาเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องค่ะนะครับผมก็กราบขอบพระคุณผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือข้างนอกข้างในนั่งไม่ได้แล้วข้างในจำกัดนะฮะจริงๆก็การแก้กรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะฮะก็คนจะเยอะกว่าครั้งที่1 นะครั้งที่1จอง100กว่าใช่ไหมฮะก็
แก้กรรมไปได้แค่87ครั้งนี้ก็จองประมาณ200ได้นะแก้กรรมได้แค่จอง167ค่ะ167ค่ะอย่าหนีกลับนะฮะห้ามหนีกลับนะแล้วแก้กรรมไปได้กี่คนเนี่ย114คนค่ะ114คนผมก็ทำทีละคนไป114คนที่หลังจะหนีผมกลับนะฮะเพราะว่าบางท่านรอนานไงคะอาจารย์ผมจะรู้สึกเราต้องตามคิวไงคะอยากจะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องไงค่ะกำลังฟิตเลยนะกำลังบ้าพลังเลยนะฮะพี่ๆหนีกลับนี่ผมเศร้าเลยนะเนี่ยก็พี่ๆเขาคงรอนานนะฮะค่ะใช่รอตั้งแต่เช้าจะหลดมืดแล้วนะฮะงวดนี้ก็แก้กรรมเสร็จปุ๊บเขาจองคิววันกี่คนนะ84รายค่ะจองคิว84รายแล้วนะฮะวันนั้นเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องคิดดูจากวันนั้นถึงวันนี้กี่วันแล้วน่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ18วันนี้23เอ้ย23นะฮะ24เพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องรีบเนี่ยมีอาหารเห็นไหมอาหารพ่อแม่พี่น้องอาทิตย์จันทร์อังคารพุธ4วันนะคะมาเลี้ยงนะฮะเลี้ยงฟรีผู้เฒ่าผู้แก่ท่านก็ป่วยหลากหลายท่านเลยนะฮะลูกเด็กเล็กแดงท่านก็นี่พี่ข้างล่างก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยใช่ค่ะเคยแก้กรรมไปให้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้มาเดินปลอเลยนะฮะสดชื่นเลยนะฮะความหวังมีความหวังบังเกิดนะฮะใช่ค่ะบางท่านก็เป็นเอดท่านก็มาที่นี่ด้วยแต่เราไม่พูดดีกว่าค่ะเก็บไว้เป็นความลับนะฮะแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้กันหมดเลยนะฮะมีความสุขเขาก็เลยต่อคิวเพิ่มเลยค่ะใช่ค่ะต่อคิว80กว่าคนใช่ไหม84รายค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่9เนี่ยเจอผมอีกนะผมไปแก้กรรมครั้งที่3แล้วแก้กรรมครั้งที่3ที่บ้านเมตตาโคราชน่ะค่ะนะฮะก็กี่คนก็ห้ามหนีผมกลับนะผมจะน้อยใจมากเลยพูดเล่นนะผมเข้าใจพ่อแม่พี่น้องว่าพี่เขามีธุระค่ะนะครับอันนี้ไม่เจ็บปวดนะฮะเป็นมีดอิโต้ปลุกเสกนะฮะนะครับก็ใช้ในเป็นพิธีกรรมในการส่งวิญญาณนะฮะใช่นะฮะให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเจ้ากรรมนายเวรนะฮะเราทำพิธีแล้วไม่ได้ไล่เขานะค่ะผมจะเน้นส่งนะฮะวิญญาณให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีให้เป็นพรหมเป็นเทวดานะฮะโดยขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมและคณะของท่านเบื้องบนทุกพระองค์น่ะนะฮะอาราธนาท่านมาทำให้เนี่ยนะฮะเห็นไหมครับพี่เสื้อเหลืองนะฮะนั่นเนี่ยหน้าตาสดใสไหมนะฮะนี่บางนี่ท่านนี้ก็เป็นตาต้อนะฮะเดี๋ยวเรามีวิดีโอให้ดูด้วยค่ะเห็นตาต้อท่านเนี้ยค่ะแล้วก็คุณลุงที่เคยมาอันนี้ก็โดนไสยศาสตร์เสื้อเขียวนะฮะพี่เสื้อเขียวก็โดนไสยศาสตร์โดนเขาเรียกผูกหุ่นให้รักให้หลงเหมือนในทีวีเลยค่ะใช่นะเรื่องในทีวีก็ไม่ได้แตกต่างจากเรื่องจริงแต่ประการใดนะครับเรื่องจริงดูท่าทางจะหนักกว่าซะด้วยกว่าในทีวีใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของพี่ๆที่เข้ามานะฮะเขาก็หวังว่าอยากจะหายอยากจะพ้นทุกข์กันใช่นะผมก็ทำพิธีเต็มที่นะฮะตามสูตรนะฮะของหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโคค่ะนะฮะเพราะเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมอาราธนามา1องค์นะฮะหลวงพ่อปานหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอนะฮะครูบาธรรมชัยสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อฤาษีเล่งดำนะฮะแล้วก็อาจารย์ผมหลวงปู่ผลวัดสงวายนะฮะอาราธนาทุกท่านพ่อหมอชีวกด้วยนะฮะเป็นการแก้กรรมด้วยพลังจิตพลังของพระพุทธเจ้านะฮะพลังพุทธคุณนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะนะครับของพ่อแม่พี่น้องที่มาแล้วก็เขาก็ต้องมาพิสูจน์กันใช่ไหมฮะใช่เพราะผมกับพ่อแม่พี่น้องก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะแต่ว่าผมก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยนะที่ไว้วางใจผมนะฮะไว้วางใจพี่หมอต่อพี่หมอจินและคณะของอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะที่ไว้วางใจให้ทำพิธีให้นะฮะผมเห็นพ่อแม่พี่น้องนะฮะมีความสุขหายป่วยนะฮะบางท่านถูกหวยมาบอกแต่เช้าเลยนะเป่ายันมหาเศรษฐีที่ผมเป่าให้ฟรีเนี่ยนะฮะครั้งที่แล้วถูกหวยเต็มเลยนะฮะอยู่ท่านอยู่ในมีพี่หมอต่อเขาบอกนะฮะ
ถูกคะแนนในโรงพยาบาลยังถูกกันหลายคนเลยนะฮะก็เป็นโชคลาภของเขานะที่เขาได้โชคดีของพี่ๆทุกคนนะฮะสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือถ้าพี่ๆทุกคนมานะฮะไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาไหนนะฮะค่ะนะครับบ้านเมตตาก็เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะฮะค่ะที่ไม่ได้เกิดจากผมนะเกิดจากพี่หมอต่อพี่หมอจินและคณะของผมทุกคนค่ะนะฮะที่ท่านทุกท่านเนี่ยท่านเสียสละกันมาหรือผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยที่ท่านเมตตาเอาเป็นสปอนเซอร์ค่าอาหารนะฮะมีโรงทานอาหารโรงทานมาให้เนี่ยนะครับต้องยกความดีให้ทุกท่านเลยค่ะใช่นะครับผมก็เป็นแค่ส่วนประกอบนะฮะของสารอาหารชนิดหนึ่งนะฮะก็อยู่กันแบบพี่ๆน้องๆอ่ะนะฮะก็ทุกท่านมาเนี่ยจะมีความสุขมีรอยยิ้มใช่เพราะว่าเราให้ใส่หน้ากากที่ยิ้มอยู่ใช่ใช่ไหมพี่ป้าน้าก็ได้มานั่งดูอาจารย์เอทำพิธีแก้กรรมครับก็จะขับกันไปก็จะได้ทำให้แบบเขามีความสุขตัวตลกนะฮะใช่ไม่ต้องเครียดนะฮะก็เหมือนผมก็คลายเครียดคลายสมองเพราะแม่พี่น้องอยู่กันเฮฮาปาร์ตี้ไปมาช่วงเช้าก็มาจับสายสินเป่ายันมหาเศรษฐีก่อนแล้วเสร็จแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็ทานข้าวเลยใช่ค่ะมีโรงทานเลี้ยงเลยมีเช้ากลางวันเย็นเลยค่ะมีเบรกมีโอ้โหมีเยอะกินกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอต่อพี่หมอจินค่ะและผู้ใหญ่ใจดีที่คณะให้ท่านเลยโรงทานมาด้วยพี่ใจดีทุกท่านเลยใช่ค่ะนะฮะก็สุดจะบรรยายที่จะขอบคุณพี่ๆได้หมดนะฮะเดี๋ยวผมขอเดินไปกับพี่ๆโอเคได้ไหมพี่ต้องแล้วค่ะอาจารย์ติดลิเกอยู่นะพี่ต้องแล้วค่ะช่วงนี้ติดลิเกอยู่ผมขอกลับขอบพระคุณพี่ๆนะครับที่เมตตาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะแล้วก็เมตตาเด็กผู้ได้โอกาสอย่างผมไม่ใช่ก็พี่ๆที่เขานั่งรอเขาก็บางคนก็ถ้าหิวก็ได้มีโอกาสไปทานข้าวก่อนใช่ค่ะยังไม่ถึงคิวนะฮะพี่พอถึงคิวปุ๊บนะฮะก็มาได้เลยค่ะใช่คือคนไทยเนี่ยจะอยู่ด้วยกันแบบนะฮะเขาเรียกว่าวัฒนธรรมโบราณเนี่ยก็จะอยู่แบบพี่ๆน้องๆ อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยมาได้หมดเลยนะพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ว่าจะร่ำรวยไม่ว่าจะยากจนที่นี่ไม่สนใจอ่ะค่ะสนใจว่าพ่อแม่พี่น้องเข้ามาหาเนี่ยนะไม่ว่าพี่จะเป็นขอทานไม่ว่าพี่จะมีอาชีพที่ร่ำรวยหรือยากจนมาได้มาทานข้าวฟรีเลยมาทานให้ฟรีเลยนะฮะเพราะว่าผมก็ถือว่าผมก็ใช้วิชาความรู้เนี่ยที่เนี่ยช่วยฟรีรักษาโรคฟรีนะฮะแล้วก็จะนำต่อไปเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องที่เขาเข้ารับการรักษาเข้ารับการแก้กรรมหายแบบเนี้ยค่ะนะพอยอดครั้งที่2เนี่ยเพิ่มทวีกว่าครั้งแรกเยอะเลยนะใช่นะฮะแล้วครั้งเนี้ยครั้งที่9เนี่ยนี่ไม่ใช่ค่ะครั้งที่3ครั้งที่3วันที่9เนี่ยนะฮะ9ที่เดือนหน้าเนี่ยนะฮะก็เจอกันอีกนะฮะใช่เพราะฉะนั้นเราเน้นคุณภาพค่ะไม่ได้เน้นปริมาณค่ะไม่ใช่ว่าพ่อแม่พี่น้องมาปึ๊กปั๊กทุกท่านเดินกลับไปจะต้องมีความรู้สึกดีแล้วก็เพราะทุกท่านเนี่ยต้องออกไปคุยกันว่าหายหรือไม่หายถ้าคนป่วยนะค่ะเนี่ยถ้าเขาหายเขาก็จองคิวต่อใช่ค่ะถ้าไม่หายเนี่ยอย่าว่าจะบาทาบำบัดเลยท่านก็เอาบาทามาบำบัดนะผมรู้นะอาจารย์ยังอยากบาทาบำบัดบ้างไหมไม่ต้องไปบาทาบำบัดหรอกจะเจอพ่อแม่พี่น้องบาทาบำบัดผมเนี่ยเข้าไปเนี่ยค่ะนะฮะก็ผมก็เข้าใจนะฮะทุกคนก็คาดหวังว่าจะหายจะอะไรเนี่ยใช่ไหมผลการตอบรับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะกับทุกท่านที่อาจารย์เอได้ทำพิธีแก้กรรมไปนะคะก็ผลตอบรับก็อย่างที่อาจารย์บอกท่านก็ได้มีการไปพบคุณหมอต่อกับหมอจินที่โรงพยาบาลด้วยค่ะว่ารู้สึกว่าเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยเป็นคำบอกกล่าวของคุณหมอต่อนะคะที่มีคนไข้มาที่มาให้ท่านอาจารย์เอแก้กรรมให้นะคะก็ได้เดินทางไปขอบคุณนะคุณหมอต่อแล้วก็คุณหมอจินที่โรงพยาบาลนะคะว่าเขารู้สึกดีขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอต่อคุณหมอจินเนี่ยได้เปิดบ้านนะคะเพื่อที่จะให้เราเดินทางไปทำพิธีแก้กรรมแล้วก็บาทาบำบัดให้พี่ๆน้องๆทุกท่านเลยครับก็
ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านด้วยนะในโรงพยาบาลค่ายชลนารีนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะฮะนอกจากอะไรดิลงตบมือให้การตบมือแล้วค่ะขอตบมือสามครั้งได้ไหมที่ไม่มีจังหวะตบมือเลยเนี่ยนะมีจังแล้วจังนะผมขอกราบขอบพระคุณนะครับบริษัทไปรีไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยฮะทั่วประเทศนะฮะทุกสาขาเลยประมาณ 1,200 สาขาเนี่ยนะบริษัทไปรีไทยนี่ครอบคลุมถึงชนบทเลยนะทุกสาขาทั่วประเทศไทยก็มีประมาณที่ทำการไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็มีประมาณ 1,200 สาขานะฮะโดยประมาณนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากบริษัทไปรีไทยนะฮะจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมเนี่ย4ชนิดนะฮะก็จะมีเหรียญเท้ากุมภันนะฮะเหรียญท้ากุมภันนะครับหยิบผิดนะครับอันนี้เหรียญรุ่นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆซูมหน่อยนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับนะครับก็ราคา100บาทนะครับเหรียญชนิดหนึ่งถ้าไม่มีก็เหรียญรุ่นสองเป็นสี่เหลี่ยมเหรียญรุ่นสามไปเลยนะฮะนะครับก็เป็นลูกไข่นะฮะท้ากุมภันเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะในตามตำราหลวงพ่อฤาษีเล่งดำเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าท่านให้หวยเก่งให้หวยแม่นนะครับผมก็เลยทำเหรียญขึ้นมาเหรียญพยัญมีลูกแก้วด้วยมีปลาตะเพียนด้วยนะฮะผมปลุกเสกเดี่ยวเลยลงไปรษณีย์เนี่ยนะฮะได้รับความเมตตาจากบริษัทเป็นอิทัยเนี่ยพอแม่พี่น้องบูชากันมาทุกวันทุกวัน7ปีแล้วได้รับความเชื่อถือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยบูชากัน7ปีแล้วแม้แต่ลูกแก้วเนี่ยก็ถูกหวยบ่อยนะฮะขนาดค่ายจุฬาภรณ์เอาไปนะฮะแจกให้พี่แม่บ้านทหารท่านก็ถูกหวยมา5งวดนะครับระเบิดด้วยใช่ไหมแล้วโดนกับระเบิดก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็มีที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะฮะถ้าที่ไหนหมดปุ๊บก็โทรมาหาผมได้นะฮะที่บ้านก็จะหลงเหลืออยู่หรือบ้านเมตตาก็จะหลงเหลืออยู่ค่ะจำนวนหนึ่งนะฮะจำนวนหนึ่งแต่รุ่นแรกไม่เหลือแล้วอาจจะเหลือแต่รุ่นนี้รุ่น3เนี่ยนะฮะปลาตะเพียนก็ไม่เหลือแล้วนะฮะต้องไปดูที่ไปรษณีย์อันนี้ปลาตะเพียนดูดซับนะฮะค่ะนะครับที่บ้านก็อาจจะเหลือแต่ลูกแก้วกับเหรียญรุ่นปลดหนี้นั่นแหละรุ่น3นะฮะ2อย่างอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็พยัญก็ไม่มีแล้วนะไม่ต้องมาหาที่บ้านผมเนี่ยพยัญท้ากุมภันเนี่ยมีที่ทำการไปรษณีย์นะครับเพราะเราปลูกเสกนะฮะจำนวนจำกัดนะครับนะครับก็เทพองค์เนี้ยนะฮะอีกไม่กี่วันนะฮะเพราะว่าลงไปรษณีย์มา7ปีแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ถูกหวยกันทั่วประเทศทีนี้ผมจะทำเทพองค์นี้เลยนี่หนังสือเล่มนี้ก่อนเทพในตำนานนะฮะเทพองค์นี้มีที่มาที่ไปนะครับหลวงพ่อฤาษีเล่งดำเลยตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้าที่93นะฮะพ่อแม่พี่น้องไปหาอ่านดูนะฮะมีขายที่วัดท่าซุงมีขายที่บ้านสายลมถนนโยธิน8นะฮะซอยสายลม 1/1 นะฮะเขาเรียกว่าบ้านสายลมของหลวงพ่อฤาษีเล่งดำนะฮะหน้า93นะฮะท่านบอกว่านี่มีชัดเจนเลยท่านบอกกุมภันนี่นักให้หวยนะกุมภันให้หวยเก่งเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ไปอ่านหน้า93เลยนะฮะเป็นเทพเป็นเทวดานะที่หลวงพ่อฤาษีเล่งดำท่านบอกว่าให้หวยเก่งนะครับเป็นเทพในตำนานทีนี้ผมก็ได้นิมิตมานะฮะท่านบอกว่าสมเด็จองค์ปฐมกับพ่อกุมภันเนี่ยท่านก็มาทั้งคู่เลยพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแล้วพ่อกุมภันท่านก็บอกว่าท่านในธรรมมือซ้ายถือคาถานี่นี่นี่เทพองค์นี้ขึ้นมามือซ้ายถือคาถามือขวาถือกระบองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหล่อรุ่นแรกของผมเหมือนกันเป็นพระลักษณะเหมือนพระบูชานะฮะก็มีจำนวนน้อยเหมือนกันทำเป็นทั้งเหรียญพยัญลูกแก้วปลาตะเพียนก็ลงที่ทำการไปรษณีย์นะเดี๋ยวเทพองค์เนี้ยจะสูงประมาณจากพื้นถึงข้างบนน่ะนะฮะถึงยอดเศียรท่านเนี่ยสูงประมาณ2เมตรกว่านะครับนี่นะฮะสวยไหมฮะสีทองเลยนี่นั่นเห็นไหมนะครับสูงประมาณ2เมตรกว่าอีกไม่กี่วันค่ะเพราะว่าเหรียญพยัญลูกแก้วปลาตะเพียนผมก็จดลิขสิทธิ์จดเครื่องหมายการค้าแล้วค่ะนะฮะเพราะว่าผมได้นิมิตเองค่ะเป็นเทพองค์แรกของโลกที่ผมได้นิมิตแล้วผมก็ปลูกเสกเดี่ยวด้วยนะความเชื่อถือก็7ปีแล้วจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ไปบูชาจากที่ทำการไปรษณีย์นะครับค่ะเทพ2เมตรกว่าเนี่ย
ก็จะมาถึงประมาณน่าจะก่อนวันที่9ค่ะก็จะได้ไปรับแขกมีผมสร้างแค่2องค์นะ2องค์ในโลกเนี้ยนะครับมีที่บ้านผมที่ผมจะเป่ายันจักรพรรดิค่ะครั้งที่41นะฮะวันที่26นี้วันอาทิตย์นี้นะฮะอันนี้ก็โทรมาที่มือถือผมได้กับอาจารย์อ้อค่ะสอบถามรายละเอียดนะฮะส่วนวันที่9เดือนหน้าก็เดินทางไปโคราชค่ะนะฮะเพื่อไปเป่ายันมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็จะได้มาปิดทองกันค่ะขอเรื่องหวยก็ขอไปขอหน้าที่การงานก็ขอไปขอตำแหน่งหน้าที่ก็ขอไปขอได้สากกระเบือยันเรือรบเนี่ยนะฮะแล้วก็พอสำเร็จแล้วท่านมีปัจจัยเหลือใช่ไหมฮะก็มาร่วมที่นนจะสร้างโรงพยาบาลค่ะแพทย์ทางเลือกพี่หมอต่อก็เป็นผู้อำนวยการพี่หมอจินก็เป็นรองผู้อำนวยการค่ะส่วนผมก็จะไปเป็นสัมภเวสีใช่ค่ะเป็นที่ปรึกษาไปนะฮะก็จะแก้กรรมให้พ่อแม่พี่น้องไปค่ะพ่อแม่พี่น้องคิดดูว่าการแพทย์ของเมืองไทยเนี่ยดีอยู่ทุกจุดแล้วค่ะดีทุกพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพี่ๆที่เป็นแพทย์พี่ๆที่เป็นหมอพี่เป็นพยาบาลท่านดีอยู่แล้วค่ะนะฮะแต่ว่าผมอยากจะเสนออีกการแก้กรรมอีกแนวทางนึงนะฮะก็เป็นการแก้กรรมแบบพุทธคุณนะฮะเป็นการเสริมอ่ะให้ศักยภาพเมืองไทยเนี่ยเป็นแพทย์ทางเลือกอีกดีหลายๆจุดเลยเดี๋ยวคนต่างชาติมาเนี่ยโอ้เมืองไทยพี่หมอก็เก่งทุกๆทางเลยค่ะใช่นะฮะพี่หมอทันตแพทย์พี่หมอสัตวแพทย์เก่งทุกทางค่ะทีนี้เราก็เพิ่มทางด้านพลังจิตค่ะการแก้กรรมด้วยพลังจิตขึ้นมาอีกศาสตร์นึงค่ะนะฮะเพราะว่าที่โรงพยาบาลหลายๆแห่งก็จะมีการฝังเข็มเป็นแพทย์ทางเลือกใช่ไหมฮะเพราะนั้นผมก็พยายามนะฮะเอาวิชาของหลวงพ่อปานวัดบางนงโคเนี่ยที่ท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเนี่ยนะฮะผมเคารพทั้งหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำหลวงพ่อปานเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยะนะฮะเอาวิชารักษาโรคของท่านในอดีตเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งะนะฮะเพื่อหรือเอาวิชาของพ่อหมอชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยในอดีตเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังของเบื้องบนะนะฮะเพื่อจะมาแก้กรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่มันจะออกปาฏิหาริย์หน่อยๆค่ะออกอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ทุกท่านเนี่ยที่มาเนี่ยค่ะเขาก็มาพิสูจน์กันใช่ผมเนี่ยยินดีให้พิสูจน์แต่ห้ามเปิดกะโหลกเปิดครับผมนะอย่าห้ามเอาสมองผมไปผ่าไปอะไรก็พิสูจน์เงี้ยพิสูจน์อย่างเงี้ยพิสูจน์แบบเหมือนมาป่วยมาอย่างเงี้ยแล้วดูเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ว่าการแก้กรรมแบบนี้หายจริงไหมค่ะใช่ไหมฮะก็ทำมาสองรอบแล้วค่ะประจักษ์พยานสองรอบเนี่ยรวมกันเนี่ยนะฮะก็รวมกันสองรอบรอบละร้อยกว่านะฮะนะครับสองรอบก็น่าจะพิสูจน์ได้ระดับนึงแหละค่ะผมยินดีให้พิสูจน์ไปเรื่อยๆนะครับว่าวิชาแก้กรรมเนี่ยนะฮะด้วยพลังจิตเนี่ยอยากเจอเคสยากๆแต่ก็มาแล้วนี่เคสเป็นเอดใช่ดีขึ้นเป็นมะเร็งเคสเป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายดีขึ้นโดนปอบเข้าค่ะก็หายศัลยกรรมก็ได้นะคะมีศัลยกรรมด้วยมีลงหน้าหน้าท้องให้ท่านด้วยนะครับและบางท่านก็มาปรึกษาเรื่องดูหมอเป็นเส้นยึดขาเจ็บโอ้เยอะแยะไปหมดเลยกระดูกหักกระดูกแตกนี่มากันหมดเลยค่ะนะครับเพราะนั้นฟรีนะฮะเนี่ยที่บอกไปเนี่ยค่ะโคราชเนี่ยฟรีวันที่9แต่มาบ้านผมเนี่ยมีค่าครูค่ะนะผมจะส่งไปโคราชหมดแหละนอกจากบางท่านที่ท่านแบบใจร้อนอ่ะไม่อยากต่อคิวอ่ะค่ะก็ปรึกษาหารือผมได้ได้ค่ะแต่จริงๆไม่อยากให้เสียตังค์ถ้าไปโคราชได้ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องไปก่อนค่ะวันที่9นะคะ9กรกฎาคมนะคะก็เชิญไปได้เลยค่ะผมขอกราบขอบคุณบริษัทเปนิไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลให้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับก่อนหน้านี้มีของคุณอ้อพอดีอ้อไม่ได้จดชื่อไว้ค่ะชีวิตไม่ค่อยดีเลยค่ะชีวิตจดนามสกุลไว้หรือเปล่าไม่ได้จดอ่ะต้องขออภัยด้วยค่ะชื่อเล่นก็ได้มั้งอ่านไม่ออกแล้วค่ะ
ต้องรบกวนพี่ทีมงานเลื่อนกลับไปอีกนิดนึงได้ไหมคะพอดีอ้อจดไม่ทันนะคะไม่ได้พี่ทีมงานเขาเดินหน้าแล้วไม่มีถอย วันนี้รู้สึกว่ามึนๆมากเลยตั้งแต่จะตบมือรู้สึกขนาดอ้อเขียนเองอ้อยังมึนเลยอ่ะยังเขียนอ้อเขียนอะไรเนี่ย นี่ค่ะคุณบัวค่ะคุณบัวอยากรู้ว่าชีวิตจะดีขึ้นไหมคะช่วงนี้ช่วงปีนี้ลำบากจังค่ะทั้งการเงินแล้วก็การงานค่ะขอบคุณพี่ทีมงานนะคะนี่นะผมจะบอกให้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่คิดว่าเราหมดหวังเนี่ย คือผู้ที่ตายแล้วนะอย่าไปคิดว่าเราจะหมดหวังเพราะถ้าเราคิดว่าคือใจเราไม่ไปแล้วนะอาจารย์อ้อค่ะใจเราไม่ไปแล้วใจเราท้อแล้วเนี่ยเห็นมั้ยร่างกายกับจิตใจมันต้องสัมพันธ์กันใช่ค่ะบางคนป่วยร่างกายป่วยมากแต่ใจสู้ค่ะความป่วยไข้ไม่สบายของท่านก็หายได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจภายในเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับทีนี้คุณบัวนี่อยู่ในน้ำไม่ใช่ชื่อคุณบัวค่ะคุณบัวนะฮะชีวิตคุณบัวเนี่ยต้องดีขึ้นแน่นอนขอให้คุณบัวเนี่ยเข้มแข็งในด้านกำลังใจก่อนถามว่าวิธีจะให้เรามีกำลังใจมีพลังทำยังไงถามประโยคนี้ดีกว่าไหมถ้าถามประโยคนี้ผมจะตอบพ่อแม่พี่น้องเลยในความเชื่อของพุทธศาสนาเขาว่าจิตที่เป็นสมาธิย่อมมีพลังการที่พ่อแม่พี่น้องจะทำให้จิตเป็นสมาธิได้เนี่ยไม่ยากนะฮะเอาวิธีลัดเลยสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกผมในนิมิตเลยเอาวิธีลัดเลยหาพระพุทธรูปสัก5นิ้วนะฮะพระพุทธรูปพิมพ์ไหนก็ได้ที่ท่านชอบนะฮะองค์ไหนก็ได้ท่านมาอุ้มไว้มากอดไว้เนี่ยเหมือนกอดแฟนกอดพ่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพ่งมองพระพุทธรูปภาวนาคาถาไหนก็ได้ที่พ่อแม่พี่น้องชอบพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้นะมะพะทะก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้นะฮะภาวนาอะไรก็ได้นะครับแล้วกอดไว้ยึดการจินตนาการว่าเรากอดพระพุทธรูปเป็นหลักค่ะนะฮะเพราะว่าถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆพอขึ้นชั้น2เนี่ยคำที่พ่อแม่พี่น้องภาวนามันจะหายไปค่ะนะฮะเขาเรียกองค์ภาวนามันจะหายไปค่ะทีนี้ถ้าเรากอดพระแล้วเราเพ่งพระเรื่อยๆแล้วตายไปเราจะไปอยู่ไหนอ่ะเท่ากับเรากอดพระพุทธเจ้าเราอยู่กับพระไงคะก็อยู่กับพระพุทธเจ้าสิค่ะพระพุทธเจ้าท่านอยู่พระนิพพานไงค่ะเราก็อยู่กับท่านก็เป็นอรหันต์กับท่านไปเลยเนี่ยการฝึกสมาธิท่านไม่ต้องไปฝึกมากมายเอาแค่นี้ทำให้ได้ซะก่อนค่ะนะฮะถ้าเอาสเต็ปต่อไปก็ว่ากันไปอย่างมโนมยิทธิเนี่ยสเต็ปต่อไปก็ว่าเอาว่าในการถอดกายไปค่ะหลวงพ่อฤาษีท่านสอดถอดกายไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างไปพรหมบ้างไปเทวดาบ้างอันนี้เราไม่จำเป็นนะฮะถ้าไม่ได้ใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่ต้องสื่อนะฮะกับวิญญาณหรือว่าอันนี้ก็ไม่จำเป็นเอาวิธีลัดเลยพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเอาพระมากอดแล้วก็พอจำได้เพ่งพระนานๆก็เอาพระไปวางไว้ที่เดิมค่ะนะฮะทีนี้เราไปไหนมาไหนเราก็นึกว่าเรากอดพระตลอดเวลาค่ะพอวิญญาณออกจากร่างไปเนี่ยร่างกายมันถูกเผาไงอาจารย์อ้อค่ะร่างกายนะพ่อแม่พี่น้องมันถูกเผาหมดแหละร่างกายมันเกิดจากดินน้ำลมไฟมันรวมตัวกันประชุมกันเป็นร่างกายเรานะฮะทีนี้ร่างกายถูกเผาวิญญาณมันก็ออกจากร่างเมื่อวิญญาณออกจากร่างเมื่อเรากอดพระพุทธรูปแล้วเราก็ไปกอดแล้วก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าค่ะเนี่ยวิธีลัดเลยที่สมเด็จองค์ปฐมท่านบอกมาเนี่ยวิธีลัดการเป็นอรหันต์ง่ายๆนะฮะไม่ต้องไปแบบฝึกให้เป็นหนักนะฮะค่ะเอาแบบเอาง่ายๆเนี่ยง่ายแล้วจบไงใช่ไหมฮะค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆที่พ่อแม่พี่น้องทำได้จะนอนดูหนังดูละครก็ได้นั่งนอนยืนเดินก็ทำได้อริยบทได้หมดเลยนะอริยบท4เนี่ยนั่งนอนยืนเดินได้หมดเลยไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิมันสำคัญที่จิตสุดท้ายค่ะพ่อแม่พี่น้องนึกถึงอะไรค่ะทำไปซ้อมกอดพระไปเรื่อยๆนะฮะพระไหนฮะพระพุทธรูปทำไปซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นนึกถึงอะไรก็ไม่รู้ไปนะใช่ค่ะ
นะฮะเพราะนั้นเราต้องซ้อมนะครับค่ะเดี๋ยวขอ SMS ต่อไปเลยนะคะพี่ๆคะอ้าวยังไม่ตอบคุณบัวเลยอ้าวจะไม่ตอบอ่ะคะคุณบัวบอกว่า ส่งมาตั้งนานแล้วพูดไปเรื่อยนึกว่าอาจารย์ตอบแล้ว พูดไปเรื่อยอ้าวคุณบัวดูตามดวงชีวิตคุณบัว ดีแน่นอน แต่คุณบัวเนี่ยกำลังใจตกไปหน่อยก็หาพระพุทธรูปมากอดอย่างที่ผมบอกอ่ะค่ะนะฮะอีก15วันคุณบัวร่ำรวยแน่นอนดวงขึ้นแล้วทำอย่างที่ผมว่าเน้นกรรมฐานอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปซื้อปลาในตลาดมาปล่อยบ้างปล่อยปลาเหมือนกันหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านบอกว่าให้ไปซื้อปลาที่เขาจะฆ่าไว้เอามาปล่อยให้เขารอดนะฮะเราก็ต้องไปซื้อปลาที่เขาไม่ได้เวียนกันซื้อในตลาดเนี่ยเขาจะฆ่าก็เอามาปล่อยให้เขารอดเป็นการต่ออายุเรานะครับค่ะอ่ะมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาจะเรื่องดีบ้างไหมคะคุณนุชค่ะเออคุณนุชนะอันนี้ผมต้องตอบตรงๆนะค่ะคุณนุชอาจจะเผลอพังพูดเรื่องปากไปหน่อยค่ะนะฮะนะครับแล้วก็บางทีติดบนด้วย2ประเด็นเลยคุณนุชเนี่ยทำไงคะอาจารย์ประเด็นแรกก็เราไปหาพระพุทธรูปไปวัดไหนก็ได้ไปกราบขอเข้ามาพระพุทธรูปเลยค่ะบางทีเราอาจจะพูดประมาทพลาดพังเป็นการประมาทนะฮะไปหน่อยประมาทไม่ว่าจะเป็นทั้งเผลอไปอ่ะการประมาทนี่หลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าไม่ว่าพระหรือฆราวาสที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าฆราวาสก็เป็นพระอริยเจ้าได้ค่ะนะฮะอันนี้ท่านพูดไว้ในหนังสือหลวงพ่อฤาษีเล่งดำค่ะฆราวาสก็เป็นพระอริยเจ้าได้พระก็เป็นพระอริยเจ้าได้แม่ชีก็เป็นพระอริยเจ้าได้ค่ะเด็กก็เป็นพระอริยเจ้าได้มันอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายอยู่เกิดจากคุณธรรมแต่ละคนบางทีถ้าเราไปพูดเราไม่รู้ว่าเขาเป็นพระอริยเจ้าระดับไหนมันมีโทษตกนรกได้นะฮะคุณนุชก็ไปกราบขอขมาพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปว่าบางทีเคยประมาทพลาดพังพูดล่วงเกินนะฮะกับผู้ทรงศีลทรงธรรมทุกท่านก็ขอขมาลาโทษด้วยนะฮะแล้วก็ใส่บาตรบ่อยๆนะฮะก็จะดีขึ้นดวงคุณนุชอีกอันนึงเรื่องบนเนี่ยไปชำระหนี้สงฆ์สัก 1,500 นะฮะบอกว่าลืมแก้บนทำทีละบาทบาท2บาท100บาทจดไว้ให้ครบ 1,500 ดวงคุณนุชก็จะเปิดถูกล็อกอยู่2เปาะเลยล็อกด้วยคำพูด1ล็อกด้วยลืมแก้บน1ค่ะถ้าไปแก้ต้นเหตุ2เรื่องเนี่ยคุณนุชจะดีแน่นอนเดี๋ยวลองทำดูนะครับลองทำดูค่ะเมื่อช่วงแรกๆอ้อได้บอกว่าอ้อมีวิดีโอมาให้รับชมกันนะวิดีโอที่ท่านอาจารย์เอไปรักษาไปแก้กรรมที่บ้านเมตตานะเดี๋ยวรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยขึ้นวิดีโอนะเป็นวิดีโอ2วิดีโอนะคะถ้าเราเปลี่ยนจากวิดีโอเป็นวีดีเอได้ไหมไม่ได้ค่ะมันเป็นวีดีโอค่ะอาจารย์ไม่ได้เดี๋ยวผมจะทำวีดีเอแข่งวีดีโอได้ไหมพอแล้วค่ะอาจารย์โอ้ยจะวันนี้มึนมากเลยค่ะอาจารย์รู้สึกว่ามึนมากแต่อาจารย์ตบมือค่ะเดี๋ยวผมตบเรียกสติพอแล้วเออนะครับขออนุญาตพี่ทีมงานนะครับค่ะไม่เป็นไรครับเอามาพื้นข้างไหนข้างขวาแขนขวาขาขวาอ่อนแรงดูเป็นมานานเท่าไหร่นะครับ3ปีครับรักษาอยู่ที่ไหนลูกโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลค่ายหมออะไรรักษาลูกจริงแต่ที่ไหนหมอสักเรื่องสักเรื่องหมอหมอสักสิบท่านถือการรักษาตุ้งตุ้งอยู่3ปีใช่ไหมครับข้างขวาท่านอ่อนแรงทุกวันนี้ลุงเดินได้ไหมไม่เดินได้แต่ว่าพอเดี๋ยวมาเดินแล้วก็ลบใจแบบตาอ๋อเดินแล้วก็ลบตากันเสียงนะครับวันนี้มาหาที่อยากให้อาจารย์ช่วยอะไรลุงอยากให้ช่วยมันไปขั้วขึ้นนะครับอาการให้มันดีขึ้นแขนขาข้างขวาวันแรกขาข้างขวาข้างขวามาพูด3ปีมา3ปีเสร็จแล้วมาล้มมาล้มก็เอาเหล็กไปขายอีกกระดูกเคลื่อนตัวข้างหลังและต้นคอหน่อยปะไม่ค่อยดีใช่ไหมผมตรวจดูทางในเนี่ยข้างหลังไม่ดีต้นคอไม่ดีเป็น2จุดนี้ใช่ไหมปวดเป็นแสนห้าแล้ว
หมดตรงนี้สักศูนย์บาทได้ไหมได้นักสามสี่ไม่ต้องกดข้อมูลอะไรนะครับนะพวกมันใช้พวกพีนเหมือนกันไม่เป็นไรรักษากระดูกก่อนกระดูกคอโตก่อนนี่เป็นลูกหลวงปู่สุขว่าตัดคอมาขามเท่านั้นไงได้ถึงท่านป่ะนะได้ถึงยังไงอยากจะทำดีฮะอยากจะทำดีอยากจะทำดีแต่บูชาท่านอยู่บ้างเปล่าไม่เว้ยแต่รู้ว่าท่านมาคุ้มครองรู้อยู่ใช่ไหมทำไมถึงรู้ไหว้นะไหว้แล้วคุณสุขทุกวันท่านถึงมาต้องการด้านลงนะได้หายผมคือของคีโอชื่อมาคุณแล้วทีละก้าวโอเคช้าช้าเอิ้นแต่เอิ้นแต่เล่นดีลากันนะเล่นดีลากันนะเล่นดีลากันนะแต่แทนมาโอเคไหมแฮปปี้ไหมก็เป็นยังไงบ้างครับตัวไปเล็กกว่าปูตัวคนให้แม่ประธานที่อยู่แล้วตัวตัดยากหายไหมหายไหมตอนนี้ดีไหมเดินไหมดีขึ้นปกติเดินได้ไหมเนี่ยเดินไม่ได้เดินไม่ทันเดินได้เดินได้ขนาดนี้ไหมเดินปกติก่อนแต่ก่อนนี้ลุงเดินได้ขนาดนี้หรือเปล่าทำได้ดีได้ขาหักขาหักซ้ำอีกเลยเดินไม่ได้ขาหักซ้ำอีกเลยเดินไม่ได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้เดินได้แล้วยังมาเดินเจอมีดหมอไปแล้วต้องเดินเห็นไหมกระดูกต้องแล้วเห็นไหมโอเคไหมเดินถอยหลังหน่อยโชว์หน่อยเฮ้ยไม่ได้เดินธรรมดาด้วยเดินถอยหลังด้วยขนาดไหนอ่ะเนี่ยเห็นไหมโอเคไหมล่ะชอบไหมโชคดีครับดูครับอย่าเพิ่งเอาแห่ฉันมีดเย็นเย็นแมงลีอยู่มาได้ทั้งคืนทั้งวันไม่รู้เป็นไงเรียนแล้วผ่าใส่เหล็กตรงไหนนะครับสะโพกหักใช่ไหมหมออะไรผ่าหมอแล้วผมสั่นให้ผมผ่าไม่ใช่ผมสั่น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 ก็ขวนใช่ไหมจับตัวได้เลยตรงนี้เองเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไหนคนใช่ไหมครับผมสั่นเป็นไงครับผมเห็นท่านอยู่ชั้นสี่ประจำเดี๋ยวไปที่ปกติลุงยืนอย่างนี้ไม่ต้องจับแต่ยืนได้ไหมเนี่ยจริงๆอย่างยืนแบบเนี้ยไม่ต้องจับได้ใช่ไหมอ้าวจะไปไหนไม่ได้ชั่วโมงไม่ได้ทดลองไม่ได้ทดลองมีไม้ค้ำยันเรื่องอะไรอยู่ไปหลังทีละก้าวเอามือประคองให้ดีนะไม่ต้องกลัวไปหลังไปมาแต่ดูมันตรงแล้วต้องฝึกเดินถ้าดูมันตรงอย่าไปเกงมันตรงแล้วถึงเดินได้ถ้ามันหักสักนิดนึงหรือว่ากระดูกทับเส้นถ้ากระดูกสักข้อนึงก็จะเดินไม่ได้นี่กระดูกตรงแล้วต้องฝึกกายภาพใช่ไหมเห็นไหมโอเคไหมเรื่องนี้เลยครับหมอไหมโชว์แล้วเห็นไหมดูนะต้องอยู่กับเพื่อนดูไปกายภาพหลังผมอ่ะผมรู้สึกเห็นเป็นรุ่นปู่จับเดินด้วยโชว์ด้วยเลยค่ะ
นะเคยรู้สึกซะบ้างใช่มั้ยเออจะไปผักกันนะ2คนไปผักกันต่อไปผักกันต่อเออไปจั่วผักที่นี่ผักนะเออเอาเปิดเพลงที่ผักเลยเพลงนั้นมีเพลงมาแล้วนะเล่นก็ผักเล่นก็ผักนั่งก่อนนั่งก่อนเออเก็บไหมแฮปปี้นะอันนี้ของใครเนี่ยของลุงปั๊บปิดตรงนี้เลยแล้วกันนะตรงนี้แล้วมันเดินมากนะเอาเก็บเอาไปใส่แอบหัวป่ะเนี่ยหัวป่ะโอ้ตัวใหญ่เลยมาเลยถามความรู้สึกลุงหน่อยสัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงบ้างวันนี้จะได้ต่อไหมเดินหรือเดินเดินได้ไหมเนี่ยที่มาทำใบฝ่าทำใบฝ่ามันจะรักแต่เดียวเป็นที่หมอจะพลาดอยู่เท่าไหร่ก็ต้องคนดูแล้วตอนนี้มันทำไงเลยลุกแล้วเออลุกแล้วไม่นานแล้วเดินเลยเดินหน่อยเดินโค้งหน่อยมันเป็นวิชาพวกร่างอาถรรพ์การหายใจป่าอะไรเงี้ย
ว่าจะถึงใช้พ่อจระเข้ครับพอแล้วนะครับจระเข้ก็จะปากเนี่ยใช่ไหมที่แรกที่แรกที่ถามว่าแม่ตอนนี้แบบว่าบวมแล้วก็มีการแม่แกเป็นคนไข้ผูกเหมือนกันผูกขามาหลายรอบแล้วแม่ของพี่ผ่าแล้วแต่คอเรามันจะนั้นก้นนะจังสิตายรอบมากแล้วแม่ได้จะให้ทำไงที่อยากจะรู้อะค่ะว่าจะมีแบบทำกรรมอะไรหรือเปล่าแล้วจะมีมีป้าปังไพวันนามสกุลสมัครอาจารย์ใช่ไหมหมดภาษาลูกลูกละ500บาทหมดภาษาลูกจะห้าหมดจะห้าหมดองละ500สามองเลยแม่จบแล้วเราจะทำให้ได้ขึ้นหมดเลยแต่จะได้มีเยอะหรือว่าเราขัดหายใจที่หายใจขัดหายแล้วไม่เย็นไม่เหนื่อยแล้วสมัยจะเป็นข้าวหอมต้นไม่เป็นไรล้างอาหารไม่ต้องกังวลนะดีใช่ไหมครับกันทานเจ้าที่บ่อยๆกันทานเจ้าที่บ่อยๆบอกแล้วบอกแล้วกันทานด้วยนะเอาสังฆทานไม่ได้สั่งแต่ว่ากันทานด้วยใช้กันทานเจ้าที่หน่อยนะไม่ขายได้ถ้ากลัวขายได้ถ้าแต่มีญาติไม่เป็นไรถึงแล้วก็ทักสามถังไปก่อนนะก็คือยังไงคะคิดให้กับเจ้าที่ที่เราจะขายได้ไหมโฆษณาด้วยท่านเรียนลูกค้าเราที่เราปัจจุบันที่เราจะขายอะไรอยากขายที่ใช่ไหมต้องรู้ก่อนเชื่อมือว่าเราต้องก็ได้รู้ว่าจะรู้ว่าหรือว่าอะไรที่ไหนก็เหมือนการลงนามก็เป็นเรื่องดีที่มันมีเซนไงก็สมาธิสิก็สมาธิเนี่ยประกอบก็คือลูกนี่เอาพระพุทธรูปประกอบนี่ปุ้งอย่างเงี้ยเพ่งแต่พระพุทธรูปพุทโธพุทโธไว้ก็ได้หรือพระธาตุจักรพรรดิไว้ก็ได้จิตมันจะได้มองแต่พระพุทธเจ้าถูกไหมค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะเป็นภาพวิดีโอนะคะที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะยังมีอีกหลายๆวิดีโอเลยค่ะก็ทั้งหมดประมาณ114รายนะคะงวดนี้นะคะท่านสามารถเข้าไปดูวิดีโอนะคะการแก้กรรมแล้วก็บาทามาบัติของท่านอาจารย์เอได้ที่ Facebook นะคะบ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์นะคะจะรวบรวมเรื่องราวต่างๆนะคะที่ท่านอาจารย์เอนะคะได้ทำพิธีบาทามาบัติแก้กรรมนะคะที่บ้านเมตตาโคราชไว้ค่ะ Facebook นะคะบ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์ลง YouTube ไปแล้วใช่มั้ย YouTube ลงไปด้วยค่ะครั้งที่แล้วกับครั้งนี้รวมกันมั้ยรวมกันค่ะก็น่าจะ200คลิปวิดีโอได้ค่ะแล้วก็มีหลายๆเรื่องราวที่ท่านอาจารย์เอไปเดินทางไปทำพิธีตั้งแต่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ที่อเมริกาด้วยสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube นะเพียงท่านพิมพ์ก็อาจารย์เอตาทิพย์ก็จะขึ้นมาเยอะมากเลยเลือกชมได้เลยค่ะครับทีนี้ผมขอตอบเอชไหมก่อนปีหน้าจะไปต่างประเทศไหมครับจะไปทำธุรกิจที่นั่นกาลวิทย์นะคะไปได้คุณกาลวิทย์ไปได้ปลอดภัยนะฮะไปได้เลยนะครับค่ะแล้วก็อีกอันนึงคุณน่าจะเป็นคุณเก่งอะค่ะตกงานอยู่ค่ะเครียดมากเลยค่ะก็จะได้งานที่ไปสัมภาษณ์มาไหมคะอ๋อบนเลยบนหลวงพ่อโสธรเลยคุณเก่งจุดธูป5ดอกกลางแจ้งบนหลวงพ่อโสธรเลยค่ะสำเร็จแล้วก็ถวายสังฆทานให้ท่านสัก3ถังไปถวายที่วัดนะฮะค่ะแก้บนอย่างนี้นะฮะลองทำดูนะคุณเก่งนะให้ได้งานไวๆนะครับลองทำดูนะคะจากก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและก็สิ่งที่หวังไว้นะคะก็ทุกคนก็ให้มีความสุขนะฮะใช่ค่ะก็เวลาเราก็ใกล้หมดแล้วมั้งฮะพี่ๆทีมงานค่ะนะฮะนั้นก็อีก5นาทีอ๋อได้ค่ะเวลาได้อีก5นาทีเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่41นะคะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์มือถือผมนะฮะค่ะ0874500111นะฮะเบอร์ถืออาจารย์อ้อ0824509991นะฮะค่ะของผมอีกทีนะ0874500111ค่ะอีกทีมั้ยคะอาจารย์พอละอาจารย์อ้อ0824509991
โดนมั่งก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหามีปัญหาใช่ไหมฮะมีปัญหาก็ปรึกษาอย่ามองพูดไม่ตรงพูดไม่รู้เรื่องตอนนี้อาจารย์เอพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็คือเบอร์สองเบอร์เนี่ยนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องโทรมาพูดคุยได้ปกติไม่ได้คิดค่าครูนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาเครียดเรื่องดวงชะตาฮวงจุ้ยนะฮะหรือว่าเรื่องสารเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอะไรนะฮะหรือดูดวงชะตาก็โทรมาได้ค่ะทั้ง2เบอร์เลยจันอ้อก็ดูหมอได้นะครับค่ะแล้วก็ผมขออนุญาตขึ้นเดี๋ยวขอไปโรงพยาบาลก่อนได้ไหมคะอาจารย์มาโรงพยาบาลเลยพี่หมอต่อพี่หมอจินจะไปดูหมอคะอาจารย์นะครับขออนุญาตพี่ๆขึ้นเบอร์พี่หมอต่อพี่หมอจินนะฮะค่ะจองคิวไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะวันที่9นี้ผมเดินทางไป0818776983เบอร์พี่หมอต่อนะฮะจองคิวได้ที่พี่หมอต่อนะฮะที่บ้านเมตตาอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะที่อาจารย์หมอต่อเลย0818776983รักษาฟรีนะฮะแล้วก็มีโรงทานฟรีนะเจ็บป่วยทุกโรคทุกชนิดหรือไปลงหน้าทองไปไม่เจ็บป่วยก็ไปได้สักยันหรือไปเสริมสวยเสริมหล่อนะฮะหรือไปลดความอ้วนนะฮะไปเลยผมทำให้ทุกท่านทีละคิวเลยนะครับฟรีนะฮะแล้วก็มีโรงทานฟรีพี่หมอจินก็0818529363 0818529363นะฮะจดเบอร์พี่หมอต่อพี่หมอจินไว้บางทีพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าคนใกล้ชิดสนิทสนมหรือเพื่อนฝูงที่เจ็บป่วยนะฮะแล้วก็อยากจะไปเป็นทางเลือกสุดท้ายนะฮะก็ลองไปที่บ้านเมตตาดูนะครับเดี๋ยวต่อไปถ้าบ้านเมตตาประสบความสำเร็จพัฒนาเป็นโรงพยาบาลนะครับที่รักษาผู้ป่วยฟรีทั่วโลกเนี่ยนะฮะเราก็จะทำโปรเจกต์ต่อไปคือบ้านกรุณากับบ้านปานีอย่างนี้พอแล้วค่ะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะเอ้าบ้านเมตตาก็พอแล้วค่ะพี่เขาบอกว่ากูไม่กลับแล้วตบกลับมาก่อนในรายการก็เทพองค์นี้นะฮะขอฝากไว้นะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็สามารถนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีวิธีไหนก็มาขอพรได้ค่ะที่บ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับและอีกที่หนึ่งบ้านเมตตาโคราชใช่ค่ะจะมาส่งก็น่าจะก่อนวันที่9นี้ค่ะวันที่9เดือนหน้านะครับนั่งกลับไปด้วยค่ะประมาณ2เมตร2เมตรกว่าแหละนะฮะสีทองทั้งองค์เลยพ่อแม่พี่น้องก็มาขอพรกันค่ะนะฮะเกิดขึ้นครั้งแรกนะฮะในโลกนี้แล้วค่ะ2องค์นะฮะแต่จริงๆอ่ะผมจะบอกให้เทพสององค์เนี่ยเกิดก่อนที่เราจะปั้นสององค์นี้ขึ้นมารู้ค่ะรู้อาจารย์เอาเฉลยได้อยู่ที่ไหนข้างหลังค่ะรู้ทันแล้วค่ะรู้ทันแล้วค่ะพี่ต่อเราท่านภูมิในการต่อเราท่านสร้างมาก่อนสร้างมาก่อนผมอีกและอย่างนี้ผมจะไปทันท่านได้ยังไงสมเป็นลูกน้องแล้วผมเนี่ยก็ต้องเป็นลูกน้องท่านต่อไปนะอ้าวผมขอกราบขอบพระคุณพี่ต่อและพี่ๆทีมงานทุกท่านนะฮะกราบขอบพระคุณพี่ๆทางบ้านทุกท่านเลยที่รับชมช่อง8นะฮะทีวีพูดได้นะฮะและรายการอาจารย์เอตาทิพย์มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดสำหรับวันนี้ผมขอพรพ่อกุมภันเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยองค์นี้แหละให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยถูกหวยมีความสุขความเจริญหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่พ่อแม่พี่น้องเคารพบูชาโปรดดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขความสวัสดีร่ำรวยตลอดไปสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เออาจารย์อ้อขอกลับลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้าใช่ค่ะนะฮะเวลา4โมงเช้านะครับถึงเที่ยงค่ะและวันพฤหัสก็6โมงเย็นถึง2ทุ่มใช่ค่ะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีค่ะคำพุทธะสหการิโตโชชัยกา